ตายแล้วก็มันไปเกิดที่อื่นก็จะอยู่โลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้นี่ครูบาอาจารย์ก็มาสั่งสอนลูกศิษย์หมู่ญาติหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองนะครับเชื้อเป่าประกาศให้หมู่ญาติเนี่ยต้องตื่นตัวรู้ตัวว่าคนเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถือว่าโชคดีแล้วมาเจอศาสนาก็โชคดีใหญ่เลยเจอศาสนาพุทธและได้เข้ามาอยู่ที่ในศาสนามาใช้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าโชคดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการเกิดมาก็คือการดิ้นรนทำมาหากินหาลาภหายศห้าสรรเสริญห้าความสุขใส่ตัวก็ทำมาหากินคิดว่านี่แหละเป็นเรื่องของมนุษย์ควรจะทำแต่ผู้รู้อย่างองค์สมมาพุทธเจ้าครูบาอาจารย์นี่บอกว่าคิดน่ะถูกอยู่แต่ทำผิดโลกนี้มาอยู่ชั่วคราวอยู่ไม่กี่วันถ้านับวันก็ไม่กี่วันสองหมื่นกว่าวันสองหมื่นวันบางคนอยู่ได้ไม่ถึงพันวันบางคนอยู่ได้ไม่ถึง7 วันเพราะมาชั่วคราวแล้วแต่บุญกรรมที่เราทำมาคนที่จะทำความดีได้ก็คือต้องมีหลักการรักษากุศลกรรมบท10 ประการที่เราชอบไปขอเข้ามาเวลามีคนตายพ่อแม่วันเกิดอะไรจะไปขอเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่เราจะบอกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ข้าพเจ้าประมาทพลาดพังต่อหน้าก็ดีรับร่างก็ดีขอโหสิกรรมคือการขอโหสิกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3คือกุศลกรรมบท10 ประการที่มนุษย์ต้องรักษาไว้อย่าไปทำอกุศลกรรมบถอันนี้มันเป็นทุกข์ฝ่ายบาปไม่ใช่ฝ่ายกุศลเป็นอกุศลคือทำไปแล้วไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์ใจคือกุศลกรรมบถ10คือกายกรรม3ก็คือด้วยกายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ผิดกามเมไม่ผิดกามเมก็ผิดลูกผิดเมียเขามีชู้สู้ส้มอะไรอันนั้นน่ะทางแห่งความเสื่อมและทุกข์เป็นกรรมที่ทำตรงนี้แล้วตายแล้วจะได้รับพ้นอันนี้จะได้รับจริงๆก็ได้รับตั้งแต่ยังไม่ตายแต่มันยังมองไม่เห็นตายแล้วน่ะคนถึงจะกลัวตกนรกพอผิด3 อย่างนี้มันตกนรกแน่นอนเกิดมาก็เป็นคนอายุสั้นผ่านตายเร็ว3 วันตายในไข้ตายในท้องยังไม่ทันออกก็ตายพวกทำแท้งก่อนนี่คนที่ทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็มีทรัพย์ก็อันมาลายหายไปน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีใครทำแล้วไฟมันไหม้น้ำมันท่วมหมดนี่คือกรรมที่ทำให้เรามองไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นคิดว่าน้ำท่วมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติบ้านคนอื่นก็ท่วมแต่บางบ้านเขาไม่ท่วมถึงจะอยู่ที่รุ่มด้วยกันเขาก็มีตึกสูงๆเขาก็ไม่ท่วมเพราะเขาไม่ได้ทำกรรมอย่างกับเราเขาก็ไม่มีของเสียหายก็เป็นคนก็จะเป็นคนยากคนจนคนรักของผู้อื่นนะมีอะไรก็พวกก็มาโกงไปหมดเป็นถ้อยเป็นความขึ้นสั้นก็แพ้เข้าเพราะกรรมที่ตัวเองทำไว้มันให้พ้นทำยังไงมันก็ไม่ชนะทำยังไงก็แพ้เพราะกรรมที่ทำมันได้พ้นคนไม่เห็นพี่ก็เห็นโกหกคนอื่นได้โกหกตัวเองไม่ได้ตัวเองก็รู้ดีว่าเราทำผิดไม่ผิดกาเมก็ไม่ไปเป็นชู้กับพวกเขาเมียเขา
อันนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมก็เป็นชู้ก็โอกาสตายสูงถ้าไม่ฆ่าเข้าเดี๋ยวเขาฆ่าเอาดีไม่ดีก็เมียไปพาพวกไม่มาฆ่าตายเลยมันให้โทษบางทีก็ฆ่าชู้ตายฆ่าบางทีก็ชู้ฆ่าตัวเองตายนี่คือการทำอกุศล กายกรรมสร้างวจีกรรมสี่ก็คือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่พูดอะไรถ้ามาจำอะไรมันก็จะได้ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อวจีกรรมสี่คือวจีคือการพูดออกจากปากนะ กรรมมันจะครบองค์ประกอบก็คือต้องออกจากปากมโนกรรมสร้างมโนกรรมมาจากความคิดไม่โลภไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่อยากได้เมียคนอื่นมีคนเดียวก็พอแล้วอย่างเงี้ยไม่โลภไม่พยาบาทครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ให้โกรธ คนถ้าโกรธมันจะพยาบาทเป็นมึนงูงูเห่าที่เขาเรียกงูเห่างูเห่าเขาเรียกถึงว่าผู้หญิงพวกเมียกันก็จะเรียกว่างูเห่าพวกก็เรียกเมียนะงูเห่าให้เมียก็เรียกพวกว่างูเห่าเพราะมันกัดมันพยาบาทพวกเมียเนี้ยมันรักกันจริงมันรักกันเดียวเดียว3 วัน 4 วันเดี๋ยวก็โกรธกันพยาบาทกันพวกเราอยู่ด้วยกัน มันปกปิดความลับมีความลับอยู่ในใจตัวเองแต่ไม่เปิดเผยก็ตั้งคนตั้งปกปิดไว้ผู้ชายก็ปกปิดผู้หญิงผู้หญิงก็ปกปิดผู้ชายผู้หญิงก็ขี้โกรธเจอกันก็อายก็มิดก็เมียนไม่กล้าจะด่าไม่กล้าจะบ่นพวกนี้พออยู่นานไปมันจะกำเริบมันปิดไม่อยู่ขาดความนับถือขาดความยังคิดก็จะพูดกันไม่รู้เรื่อง พูดกันไม่รู้เรื่องคนพออยู่ด้วยกันแล้วมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องถ้าเจอกันใหม่ๆพูดอะไรก็รู้เรื่องพูดแนวเดียวกันหมดเพราะต่างคนต่างปิดความลับไว้หมดคิดเหมือนกันหมดพูดอะไรก็ตรงใจกันหมดพอปิดของเสียไว้เปิดแต่ข้องดีแต่พอมาอยู่กันไปแล้วให้ข้องดีปิดเอาข้องเสียเปิดทีนี้ปิดข้องดีไว้ไม่พูดแล้วไอ้ดีๆไม่พูดนี่คือ คนพอพยาบาทเนี่ยก็ผู้ยิ่งพยาบาทก็คิดฆ่าสามีเยอะนะความพยาบาทมันฆ่ากันเพราะความโกรธเนี่ยเราปล่อยให้เป็นพยาบาทเรามานั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีพยาบาทเป็นนิวรณ์นิวรณ์เรานั่งสมาธิจิตจะสงบเนี่ยนั่งไปดูลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธเนี่ยความพยาบาทมันจะปรากฏคนที่เราไม่ชอบเนี่ย ที่เราเคยทะเลาะกันเที่ยงกันแต่ไม่ได้พยาบาทไว้หรอกแต่มันในจิตลึกๆมันมีอยู่มันจะมาปรากฏคนที่เราเกลียดนั่นแหละมันจะมาปรากฏเป็นมโนภาพในจิตเราเรานั่งสมาธิเป็นนิวรณ์มาสกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุสมาธิบรรลุความดีนี่คือพยาบาทไม่พยาบาทคือมโนกรรมมันจะเป็นมโนกรรมคือผูกพยาบาทไว้งูเห่าเนี่ย เวลาไปตีร่างหักเนี่ยสมัยก็จะมาเป็นเด็กอายุประมาณสัก8 ขวบ 9 ขวบนี่แหละชอบไปยิงนกกันทำนั่งสติ๊กไปยิงก็ญาติๆกันแหละพี่น้องกันไปด้วยกัน3 คนก็เห็นงูเห่ามันอยู่บนต้นไม้ให้ คนหนึ่งก็เอานั่งสติ๊กยิงเห็นงูเห่าบนต้นไม้ก็เลยยิงเลยพอที่งูเห่ามันจะไม่ขึ้นต้นไม้พอเห็นก็ยิงยิงแล้วมันตกลงมาข้างล่างตกลงมามันมาข้างรูพอดีมันก็เลยเข้ารูไปมันนอนกลางคืนมันเป็นหน้านี้แหละประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานี่แหละเขาทำนวดข้าวกันใช้ควายนวดข้าว กลางคืนเนี่ยก็คนก็ไม่คิดอะไร
มืดก็ไปนอนมันมีได้ทุ่นสูงก็เศร้าต้นใหญ่ขนาดขั้นนี่แหละเศร้าไม้ทั้งคืนน่ะดึกๆพ่อของเด็กอีกคนที่มันยิงนะยิงงูเข้าเดินมาจากไปทําฟางคือไปนวดข้าวกันมามาเจองูมันกําลังจะขึ้นเศร้าแต่ร่างมันหักมันขึ้นไม่ได้มันมีแค่ครึ่งตัวตะเกียกเศร้าจะขึ้นไปกัดคน นี่มันพยาบาทมันเจ็บร่างหักพยาบาทจะไปกัดคนเขาก็เลยมาเจอเขาก็เลยตีตายตีงูนั้นตายไปนี่แรงพยาบาทที่เขาเรียกงูเห่ามันพยาบาทเขาก็เลยเปรียบคนมันงูเห่าคนพยาบาทมันงูเห่าเพิ่มไม่ได้เพิ่มมันกัดไปตีมันร่างหักไปด่ามันไว้มันพยาบาทไว้เดี๋ยวมันกลับมาข้าวกลับมาเบื่อเพราะแรงพยาบาท ที่คือเราก็ไม่พยาบาทคือมโนกรรมนะไม่คิดพยาบาทผู้อื่นเสียสละให้อภัยเขาไปเป็นทานให้เป็นทานไปให้อภัยเขาอกเข้าอกเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันยิงไม่นานก็ตายแล้วโกรธไปทําอะไรพยาบาทไปทําอะไรเปลี่ยนร่างบางทีชาติที่แล้วก็แม่เราพอเพื่อกับลูกเรารักที่สุดเลยมาชาตินี้หูมันทําเรา พอไปเปลี่ยนชาติก็ไม่ดูไม่ใช่ญาติแต่จิตเดิมมันเป็นญาติกันเราก็ไม่พออกพอใจจริงๆก็ญาติกันมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนชาติใหม่ตั้งหลายชาติแล้วมาเจอกันก็เป็นศัตรูกันเที่ยงการอะไรกันคือเขาทึ่งไม่ให้เราเนี่ยไปพยาบาทมีลูกก็พ่อแม่ก็ไม่พยาบาทกันโกรธกันก็จะอภัยให้กันก็มาข้อเข้ามากัน เนี่ยแล้วก็เห็นตามกำนองครองธรรมคือเห็นถูกจิตต้องเห็นถูกถึงจะทำถูกถ้าเห็นผิดทำผิดแล้วจิตเราเนี่ยถ้าเห็นผิดและเห็นถูกเนี่ยก็ต้องใต้ตองต้องคิดว่าที่เราคิดมันเนี่ยมันผิดหรือมันถูกไม่ใช่ทำแล้วคิดก็ให้คิดก่อนทำต้องทำสติคนมีสติทำอะไรจะไม่ค่อยผิดพลาดถ้าไม่มีสติทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดพูดก็ผิดทำอะไรก็ผิด พ่อคนมันเกิดจากความคิดถ้าเห็นถูกเห็นว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับเราเนาะเราไม่ควรลบลู่ดูหมิ่นพ่อแม่เพราะแม่เราจะยากจนเป็นคนค่ายตัวค่ายบริการมาเลี้ยงเราเขาก็ดีดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้เลี้ยงเราเลยพ่อแม่เขาเลี้ยงเราก็ถึงเขาเป็นแม่เราถึงเขาทําไม่ดีเขาก็ทําเพื่อเราเราก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นเราก็ต้องเห็นความเห็นใจเขา มันต้องชดใช้กรรมเขาก็ทำไปเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณคนเราจะไปอกตัญญูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกเนรคุณคนเนรคุณคนเนี่ยทำกินไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้มรรคได้ผลเพราะว่าเทวดาไม่รักษาคนไม่กตัญญูคนกตัญญูนี่คือเทวดารักษาตายแล้วเป็น เทวดาเป็นพรหมได้ถ้าทำฌานทำสมาธิคือคนเราเนี่ยก็ต้องรักษากุศลกรรมบถ10นี้ไว้ไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ผิดกามเมในมโนกรรมซ้ำไอ้กายกรรมซ้ำวจีกรรมสิก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรม สร้างก็ไม่ปองร้ายไม่พยาบาทเขาแล้วเนี่ยเห็นตามทำนองของธรรมคือสิ่งพวกนี้เราต้องให้เกิดในใจเราถ้ามันไม่มีในใจเรานะมันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะเป็นไฟบาปทีนี้พอเราทำผิดไปแล้วที่เขาไปข้อขมากันก่อนตายเขาจะข้อขมากันนะ พ่อแม่พี่น้องเวลาจะตายหรือตายแล้วต้นใหญ่มันตายแล้วเขาถึงไปรดน้ําข้อขมากันไปรดน้ําศพกันเขาบอกไปข้อขมาคนตายไปข้อขมาศพศพมันก็เหมือนท่อนไม้ไปข้อขมาเขาก็ไม่รู้เรื่องเรารู้เรื่องคนเดียวใครจะโหสิให้เราตีเขาไว้ไปข้อขมาเขาตายไปแล้วเขาไปข้อขมาแต่จริงๆเนี่ยคนที่เข้าไปรดน้ําศพมันก็ไปล้างมือเขากลัวซ่องไม่ดีข้องดีมันจะติดไป
กลัวฝุ่นกลัวทองกลัวเงินเนี่ยติดมือไปเขาก็ช่วยกันล้างใหญ่เข้าคิวล้างมีร้อยล้างทั้งร้อยล้างจนมือซีดคนตายเนี่ยไปจริงๆแล้วไปข้อขมาเขาบอกไปข้อขมาลดน้ำศพข้อขมาศพแต่ไม่มีประโยชน์ไปทําตอนตายรู้ครั้งเดียวรู้คนเดียวกรรมมันก็ไม่อโหสิกรรมเพราะคนที่เราไปข้อเขาไม่รู้เรื่องแล้ว การข้อขมาลาโทษเนี่ยก็ต้องข้อตอนเป็นข้อบ่อยๆเพราะเรานี่เป็นลูกทําผิดตลอดตั้งแต่เล็กก็แหละเขาคิดแล้วเราทําอะไรมั่งกินนมก็กัดหัวนมมั่งเป็นเด็กนะไม่รู้เรื่องหยิกพ่อแม่มั่งกัดมั่งทุบมั่งแต่พ่อแม่นะไม่ว่าอะไรก็ให้อภัย แต่ว่าเราเนี่ยทำอะไรไปแล้วเราก็ต้องไปข้อเข้ามาอภัยเพื่อให้ได้ยินให้ฮู้มันจะได้ไม่คล้องไม่ติดไปในจนเราตายตายไปแล้วไปข้อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ได้อะไรจากที่เรานี่ชีวิตที่เราได้มาเราก็ต้องทำกุศลกรรมบถ10เราต้องถือไว้ตายไปจะได้ไม่ตกไปที่ต่ำ10ข้อเนี่ยใครถือไว้ได้ตายแล้วเป็นเทวดาสมบัติแน่นอน มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติกุศลกรรมบถ10ประการด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เขาไปข้อเข้ามากันนี่แหละเราต้องรักษาไว้เพราะมันผิดแล้วไปข้อเข้ามามันก็เข้าให้ละโทษให้เราก็ได้แต่เราต้องมาถือว่า10อย่างนี้เราจะได้ไปได้ทั้ง10อย่างถ้าทําไม่ดี10อย่างเสีย10อย่างเนี่ยได้10อย่างไปสิบอย่างเสีย10หนึ่งดี10อย่างดี เสียก็เราก็สังเกตคนทุกวันนี้แหละที่มันไม่มีความทุกข์เพราะมันทำอกุศลกรรมบถ10ชอบด่าเขาส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาเนี่ยทำแล้วได้ตัวเองหมดครูบาอาจารย์บอกให้เราสรรเสริญเขาพูดดีกับเขาไม่นินทาให้ร้ายเขาพูดดีก็ได้ดีตอบสรรเสริญเขาก็เข้าตัวเราด่าเข้าตัวเราให้ร้ายเข้าก็เข้าตัวเรา สักวันหนึ่งก็มีคนให้ลายเราเพราะกรรมมันจะบันดาลให้เราทุกอย่างที่เรามาที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นตัวไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นข้องเราเนอกจากการกระทําการกระทําคือข้องเราที่เราจะได้ไปเราทําอะไรนี่ยังโยมมาทําความดีมาถือศีลเนี่ยได้เป็นได้ไปให้ทานก็จะเป็นผู้ไม่อดอยากไม่ยากจน จนก็จนไม่นานคนมีทานชั่วพักชั่วครู่เดียวก็มีคนที่ไม่ให้ทานขี้เนี้ยจนจนนานจนไปนานนึกอย่างเดียวเมื่อไรจะถูกห้วยว่างอยู่ท่าเดียวจะได้ตังค์อย่างอื่นไม่มีไม่รู้ไปห้าที่ไหนนอกจากห้วยนี่ต้องบอกให้ห้วยตื่นกันพลุบพลับพลุบพลับตาไม่สว่างเลย พอพูดถึงห้วยตาสว่างเพราะคนเราไปคิดตั้งแต่ห้วยคิดว่านั่นแหละคือลาภลอยคิดน่าจะได้คนไม่มีบุญไม่มีทางได้ซื้อทั้งชีวิตก็ไม่ถูกจะไปถูกไงมันไม่มีบุญที่จะถูกแต่ห้วยไม่ใช่มีแค่ท่องทำตัวเขาพิมพ์เป็นร้อยล้านฉบับคนมีไม่กี่ล้านคนแล้วซื้อไม่กี่คนมันจะถูกไงก็เอาแค่คนต้องคน แล้วเราจะนึ่งในนั้นจะทุกข์กับเขาหรือเปล่าไม่มีบุญมันไม่ได้หรอกพวกนี้มาจากบุญมาจากบุญเก่าที่เราทํามาบุญใหม่ที่เราประกอบขึ้นมาเนี่ยเรื่องพวกนี้เราต้องเชื่อสิ่งพวกนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะเป็นผู้ลําบากเป็นผู้อดอยากยากจนหมู่มิตรก็ไม่เห็นดีเห็นงามกับเราญาติก็น้อยญาติก็ไม่ค่อยมี บางคนไม่ค่อยมีญาติอยู่กันสองสามคนสี่ห้าคนญาติตายหมดมีก็ไม่กี่คนญาติน้อยคนเนี่ยคนให้ทานองค์ปู่สังวรบริวารจะเยอะจะมีพวกมากมิตรมากมาจากทานที่เราให้เนี่ยให้กับใครก็ได้แต่ว่าบุญเนี่ยจะได้ต่างกันแค่ไหนให้กับมดก็ได้บุญ ก็มีฐานต่อไปมดเราเกิดเป็นมดมั่งมดมันก็เลี้ยงเรามั่ง
เราเกิดเป็นคนมดไปเกิดเป็นคนมันก็จะให้เรากินมั่งเชื่อไหมว่ามดนะมันเกิดเป็นคนได้ใครไม่เชื่อยกมือเลยใครเชื่อยกมือเลยได้ยินป่ะ มดเกิดเป็นคนได้นะที่เล่าให้ฟังเรื่องสมัยพุทธกาลนู่นแต่อดีตชาติเนี่ยคือสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ย มีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาบวชศรัทธาในศาสนาก็เลยมาบวชบวชก็เดินบิณฑบาตทุกวันแล้วไม่มีใครใส่บาตรเหรอต้องกลับไปชั่นข้าวที่วัดเมื่อวัดสังฆทานเนี่ยบิณฑบาตเราจะเอาอาหารมารวมอย่างนี้เนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าก็เอามารวมเขาจะชั่นก่อนชั่นเสร็จแล้วก็จะบิณฑบาตแล้วที่ได้มาที่เนี้ยมาไว้ที่วัด ไว้ให้พระที่ไม่มีลาบบิณฑบาตไม่ได้ข้าวก็กลับมากินที่วัดองค์นี้เหมือนกันไปมาสร้างวันไม่ได้สักทีไม่มีใครใส่บาตรเลยเฮ้ยทำไงเดินไปต้องกลับมาชั่นวัดทุกวันเลยพุทธเจ้ารู้อนาคตรู้อดีตว่าพระองค์เนี้ยเป็นไปมายังไงอยู่ที่ไหนชาติก่อนทําอะไรไว้พุทธเจ้ารู้ก็เลยบอกภิกษุ ไม่ต้องไปแล้วบิณฑบาตทางนี้ไม่ต้องไปนู้นไปทางเนื้อนู้นญาติท่านอยู่นู้นนู้นเลยไปนู้นจะได้ข้าวกินผ่านแล้วเลยลุงชาวก็ไปแต่เช้าเลยหันหน้าขึ้นเนื้อเดินขึ้นเนื้อไปเลยพอไปไปเจอญาติมาเลยญาติเรียกนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์เข้าบ้านเดี๋ยวผมจะทําอาหารถวายไปเจอญาติผมเห็นผมก็ศรัทธาก็พาเข้าบ้านไปเลย เข้าไปก็จะทำอาหารเอาจะเอาครกมาตำพริกก็กลัวเสี่ยงจะดังเดี๋ยวเขาจะมาแย่งพระไปก็อยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นพระเพิ่งจะมาวันนี้เองทำไงดีเอาหัวหอมมาคนอินเดียชอบกินหัวหอมถ้าคนไปอินเดียจะเห็นเขาจะมีหัวหอมคนชอบกินในอินเดียเขาจะกินหัวหอมเอาหัวหอมมาเคี้ยวใส่กระทะ จะแกงเอาอะไรต่ออะไรเครื่องปรุงมาเคี้ยวใส่กระทะแกงแกงถวายพระจะตำพริกก็กลัวจะดังเรียกคนอื่นมาแย่งพระมีองค์เดียวพระมีอยู่องค์เดียวคนทั้งหมู่บ้านก็เลยนิมทำเงียบๆเข้ามาให้พระชั่นพระก็ชั่นเลี้ยงพระจนพระนิมมรณภาพ ไปนิพพานพระองค์เนี้ยไปบ้านเนี้ยนิมนต์บอกมานี้วันล่างมานี้ทุกวันไม่ต้องไปที่อื่นเช้ามานี้เลยให้ตรงมาที่บ้านนี่เลยอย่าไปที่อื่นชอบญาติกันญาติแต่ปางก่อนจนพระนี้ไปนิพพานแล้วพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังว่าพระก็เลยพูดว่าเอ๊ะพระองค์นี้ทําไมบิณฑบาตไม่ได้เข้าทําไมพอพุทธเจ้าบอกให้เดินไปข้างหน้าทําไมถึงได้เข้าพุทธเจ้าก็เลยแสดงให้ฟัง โอ้พระองค์เนี้ยแต่ปางก่อนนู้นไล่กลับที่แล้วนู้นเป็นเศรษฐีพระองค์เนี้ยเป็นเศรษฐีไม่ทําบุญหรอกใครเดินผ่านก็ไม่ให้กินไม่เคยเอาอะไรให้ใครกินวันหนึ่งก็กินมะพร้าวเศรษฐีเนี้ยเอามะพร้าวแก้มาเคี้ยวกรอบ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 กลืนน้ำหมดน้ำมันหวานน้ำไอ มะพร้าวน้ำกะทิเคี้ยวน้ำกะทิมันก็เอากากพ้นทิ้งหมดมันเห็นมันก็มากินกันหมดงามกินกันเศรษฐีก็นึกก็ดีมันเนาะเราทิ้งแล้วยังมีมดมากินแต่เจตนาไม่ได้ให้ทานแต่เห็นมันกินก็ไม่ว่าอะไรก็ให้กินเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไอ้มดมาเกิดเป็นไอ้นี่ไอ้คนที่นิมนต์พระเนี่ยพระนี่ เศรษฐีกลายมาเป็นพระนี่แต่อดอยากยากจนนี่คือเราจะเห็นว่ามดนี่ไปดูถูกมันนะมันเป็นคนนะอนาคตมันก็เป็นคนนะดีไม่ดีมันจะมาหุ้งข้าวเลี้ยงพระอีกนะถ้าเราเลี้ยงมันไว้นะถ้าเราเลี้ยงไว้นะเจอมดเจออะไรให้มันกินแต่อย่ามาให้รันทำนะเดี๋ยวมดขึ้นหายข้างนอกคุณเพราะมดเป็นคนได้คนก็เป็นมดได้มดก็เป็นพระได้เพราะคนเรานี่เวียนว่ายตายเกิด
พอให้กันกินแล้วเลยมาเป็นญาติกันหมดมันเลยมาใช้นี้มาทําบุญกับพระนี่เนี่ยทําแบบแกไม่เต็มใจทําแกเคี้ยวให้ท่านกินท่านก็เคี้ยวให้แกกินมั่งเพราะกรรมมันบีบจะตามก็กลัวเสี่ยงดังกลัวคนจะแย่งพระก็มันบีบให้เงียบก็ต้องเคี้ยวเงียบๆแกงให้พระท่านเลี้ยงจนไปนิพพานเนี่ยจะเห็นว่าบุญเนี่ยอย่าไปดูถูกให้กษัตริย์ให้อะไรได้หมด มันเป็นบารมีเราก็เป็นคนไม่อดไม่ยากถ้าเราให้ทานเจออะไรก็ให้กินไปเถอะหมู่มากากายเราเจอก็ให้มันกินแบ่งให้มันกินมันก็ทํากินไม่เป็นมันก็หลอกกินจากเราถ้ามันทํากินเป็นมันก็คงไม่มาหลอกที่เราหรอกมันก็มาอยู่ที่วัดญาติเอามาปล่อยเป็นมากแล้วก็ยังคิดถึงลูกคิดถึงล้านอุตส่าห์คิดถึงมันจะอู้มันจะอยู่กันยังไงพวกนั้นใครจะดูแลมัน ตัวเองจะขาดใจไปนึกถึงลูกถึงล้านไปเกิดอยู่ที่ทุ่นบานอาม่าเป็นคนตายจะคนเป็นม้าได้อีกนะไม่ใช่ทำว่าไปไม่ใช่ตายจะคนละสุ่นนะตายจะคนเป็นม้าได้นะเป็นม้าถ้าไม่เลี้ยงลูกให้ดีรู้จักให้ทานนะเดี๋ยวลูกก็มาปล่อยวัดนะจะทำเป็นเล่นไปเห็นบาลานี่ที่วิ่งวิ่งในตรงเนี่ย เนี่ยลูกล้านมาปล่อยอย่างนั้นแหละมันจำไม่ได้เรียนรูปร่างแล้วมันก่อนเป็นเรียนรูปร่างมันก่อนเดินเดินซ่องข้าเนี่ยมาเดินซีข้าวใครจะไปจำได้คุณเรื่องอื่น จริงนะโลกนี้เป็นโลกอะไรที่ไม่แน่นอนชีวิตเราก็ยังไม่แน่นอนจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าสำหรับเราดีไม่ดีก็วันนี้บ๊ายบายหิวข้าวเป็นลมฟุบไปโรงพยาบาลไม่ทันอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดตายได้ง่ายๆคนเราตายง่ายถ้าหมดบุญที่มารักษาเราแล้วเราทำไว้ กรรมตัดหลอนพุทธเจ้าเรียกอุปเชษกกรรมกรรมตัดหลอนอยู่ได้ไม่นานตายก่อนเห็นว่าจะอยู่บวชลูกชายก็ไม่ได้บวชบางคนคิดไกลไปบวชล้านลูกชายไม่ได้คิดไปบวชล้านมันจะทันได้บวชเลยตัวเองก็ยังไม่ทันได้เข้าวัดแล้วตายจะเอาอะไรไปแล้วใครจะเอาอะไรให้เราไปเขาจะต้องมาใส่พานอย่างนี้ดินี่นอนกันเต็มเลยมีแต่ชื่อ มีแต่สมมุติอยู่ในป่านี่ตายแล้วชื่อใครก็ไม่รู้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าเราตายลูกล่างก็คงจะมานี่เพราะเรามาวัดพอมันเห็นเราไปวัดไม่ไปตั้งอาถรรพ์บ่อยๆไปวัดเนี่ยเดี๋ยวไปทําบุญให้แม่หน่อยก็เอาชื่อมาใส่ผ่านให้พระหวังว่าจะได้บุญ ถ้าเราทำเองยังไม่รู้ว่าบุญรูปร่างเป็นไงเลยให้คนอื่นทำให้มันจะรู้ไหมบุญรูปร่างเป็นไงเคยรู้จักไหมบุญเป็นไงบุญบาปรูปร่างไงก็ยังไม่รู้เลยแล้วมันจะได้ยังไงก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันบุญนี่มันอยู่ที่ใจเรา บาปอยู่ที่ใจเรามันเอายกตัวอย่างเราเคยฆ่าทําแทงลูกสักคนคนที่ทําแทงลูกเนี่ยชาตินี้ไม่มีลืมบาปอันนี้มันจะเกาะกินใจอยู่นี่เนี่ยแล้วนอนไปฟันก็จะเห็นลูกเห็นอีกที่เราทําแทงมันมาห้าพวกนี้มันจะแบบเมื่อนพยาบาทแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นกรรมที่มันเกาะกินใจเรามันไม่ให้เราขึ้นสวรรค์หรอกพอเราจะตายซึ่งพวกนี้จะมาลอกล่อเรา ให้เราเนี่ยเล่าร้อนกระวนกระวายนอนไม่หลับตาไม่ลงพุทโธไม่เป็นยิ่งไปใหญ่เลยคือมันทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้แก้ด้วยการทําความดีให้มากขึ้นเพื่อให้ลืมข้องเก่าลืมสิ่งที่ไม่ดีในใจเราเราต้องมาทําดีให้มากขึ้นทําบุญมากขึ้นให้ทานมากขึ้นรักษาศีลภาวนามากขึ้นจนให้ปิติมันเกิดน่ะสมาธิเกิดสิ่งพวกนี้มันจะดับถ้าสมาธิไม่เกิด บาปไม่มีดับเพราะจิตเรามันหนีไม่ออกหนีไม่พ้น
ทำสมาธิจิตมันยังไม่ว่างจิตมันยังคิดถึงบ้านคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คนที่เรารักคนที่เราเกลียดมันโผล่มาเรื่อยบุญมันเลยไม่มีเพราะบุญมีจิตมันว่างมันก็ขาดการปรุงแต่งขาดการปรุงแต่งก็คือไม่คิดแล้วไม่คิดถึงบาปแล้วทำแต่ใจให้ว่างอย่างเดียวคือบุญก็ไม่ได้คิดจะเอาแล้วบาปก็ไม่คิดเอาไปบุญก็ไม่ได้คิดเอาไปทำใจให้ว่างอย่างเดียว ใจมันว่างอะไรมันจะได้ไม่ปรุงแต่งเลยมันจะไปเกิดที่ดีอย่างน้อยก็ไปสวรรค์เป็นพรหมถ้าเราทําฌานได้แล้วก็เป็นพรหมแค่อรูปฌานก็ได้ทําอุปจารสมาธินี่ทําเป็นฌานที่จิตสงบมีร่างกายอยู่มีความรู้สึกว่ากายนั่งอยู่เนี่ยก็ยังเป็นพรหมพรหมที่มีรูปก็อายุยืนแต่ร่างพวกเรานี้อยู่ไม่นาน ไม่มีใครอยู่ได้นานแต่พวกเราคิดว่ามันอยู่อีกนานพรมยังไม่งอกยังอีกนานฟันยังเต็มปากอยู่ยังคงอยู่นานแต่ที่ตายเห็นฟันไม่เต็มปากทุกคนเลยที่ตายน้อยที่มาวัดแล้วมีฟันไม่มีฟันนะฟันเต็มปากนั้นที่ตายใครอยู่ได้นานหรอจะรู้ได้ไงพรุ่งนี้จะวันตายของเราเราจะอยู่ได้ไหมถึงไหมพรุ่งนี้วันนี้อยู่นี่พรุ่งนี้อาจจะอยู่ป่าชาก็ได้ วันนี้มานอนวัดคืนพรุ่งนี้ไปนอนศาลาก็ได้เปลี่ยนที่นอนไปให้เขาสวดนุ่นสวดให้ญาติฟังนุ่นเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นข้องที่เรามองถ้าเราไม่ทำสมาธิเราจะมองไม่เห็นเพราะสิ่งพวกนี้นะจิตมันต้องละเอียดมาอีกระดับหนึ่งการให้ทานรักษาศีลมันอยู่อีกระดับหนึ่ง แต่พอจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันจะอยู่อีกระดับหนึ่งระดับที่มั่นคงมีสมาธิแล้วจะมั่นคงจะไม่ท้อถอยจะไม่ถอยลั่งจะไม่ทําบาปคนที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะไม่ทําบาปเพราะมีสติคิดว่าทําบาปนี่เขาทำให้ตัวเองทําเลยมันเข้าตัวเองทําเลยตัวเองได้ไม่ใช่คนอื่นได้เราเนี่ยเป็นผู้ได้เพราะบาปมันเกาะใจเราทําแล้วก็ไม่ลืมโอ้บาปนี่มันลืมยาก ทีนี้เราต้องมานั่งสมาธิให้จิตเนี่ยมันลืมวิธีลืมก็คือมาอยู่กับปัจจุบันลมเข้าลมออกอดีตลืมไปไม่ต้องไปคิดถึงมันยึดคิดถึงแต่ปัจจุบันลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้จิตตัวนี้เนี่ยมันถึงจะไปดีเราจะลืมอดีตได้ถ้าเราไม่ทํามันลืมไม่ได้หรอกเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทําเรานี่ชื่อว่าโชคดีนี่คนส่วนน้อยน้อยที่ได้เข้าวัด มีนิดเดียวคนต้องไล่สิบล้านมาเข้าวัดไม่ถึงร้อยหรือร้อยเดียววัดหนึ่งมีร้อยเดียวต่างจังหวัดมีห้าคนหกคนวันพระสิบกว่าคนและศาสนาก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบเข้นกันไปนี่เนี่ยก็เป็นเรื่องของคนแล้วก็เป็นเรื่องของความเข้าใจของคน เป็นที่การปลูกฝังของคนบุญเก่าบุญภาวัฒนาเก่าที่เราเคยทํามานี่แหละมันจะนําพาเรามาที่วัดมาสร้างต่อเติมเหมือนคนต่อบ้านบ้านไม่เสร็จก็มาต่อให้มันเสร็จซะมีแต่เศร้าบ้านมีแต่เศร้าหลังคาก็ไม่มีมันต้องต่อเติมทุกชาติต่อเติมไปเรื่อยเพื่อให้มันเสร็จก็คือทําใจได้เมื่อไหร่มันก็จบเป็นนู่นอาจารย์เป็นพระอรหันต์เป็นโสดาบันนั่นแหละ มันจะเริ่มเสร็จไปเรื่อยๆเป็นพาละหันก็จบไม่ต้องสร้างอะไรทีนี้สบายเพราะทุกคนเนี่ยไปหมดทุกคนในเดินทางไปทางเดียวกันหมดทางแรกคือตายเหมือนกันหมดทางที่สองคือทําใจให้ไปสวรรค์ไปนิพพานเหมือนกันหมดแต่การทําบาปเป็นการเรียกอะไรเหมือนคนเดินก็ละทางไปแล้วเจอตรงนี้ก็แวะคนชอบแวะ จะเดินไปตลาดยังไม่ถึงตลาดเลยแวะหมดเงินไปครึ่งเลยซื้อไปครึ่งเลยเคยไปงานป่ะจะไปตลาดเนี่ยมาเจอเขาค่ายผักซื้อผักก่อนว่าอยู่ซื้อมู่ตลาดยังไม่ถึงไปเลือกไปถึงตลาดซื้อมู่ได้ไม่ถึงโหลตังหมดไปเจอกางเกงเจอกระเป๋าซื้อก่อนหมดเมื่อนกันคนมาเกิดเหมือนกันจะละทางไปเรื่อยติดไปเรื่อยติดตัวเองติดลูกติดล้านละไปเรื่อยมีลูกมีล้านไปเรื่อยเนี่ยมันก็วนเวียนเขาเรียก
วัฏฏะสงสารมันเป็นวงเวียนที่สำหรับคนล่องไปอยู่ในโลกนี้ไม่ไปไหนตายก็ไม่ไปไหนมาเกิดแล้วก็วนอยู่นี้ไม่ไปไหนวัดก็ไม่ไปตายก็ให้เขาห้ามไปเป็นก็ไม่มาจะรู้ได้ไงว่าเราตายแล้วไปไหนรู้ได้ไงว่าญาติเรานี่จะไปตายไปแล้วพ่อแม่เรานี่ตายไปไหน จะทำบุญให้จะตายจะเจอไหมถ้าไม่เจอมันจะทำยังไงเขาจะลำบากไหมทุกวันนี้คนคิดว่าคนตายไปสบายก็คงไปสบายถ้าลำบากก็คงกลับมาแล้วนี่ไปให้หมดไปไม่กลับไม่เคยมาบอกเลยเฮ้ยกูลำบากอย่างวะถ้ามาบอกก็จะบอกลำบากแล้วกลับมาสิใครจะไปอยู่ทำไมลำบากก็กลับมา แสดงว่าไปดีไปที่ชอบที่ชอบชอบเนี่ยที่เขาชอบนี่เขาไปกันนะถึงไม่กลับเพราะมันเป็นที่ชอบของเขาชอบอะไรอ่ะชอบกินเหล้าก็ไปนู่นเลยไปกินน้ำในกระทะทองแดงนู่นเนี่ยเขาก็กรอกอยู่ในนู่นเนี่ยเพราะคนจะไม่ตายแล้วมันไม่กลับมาบอกไงไปแล้วไปที่หมดเลยไปไม่กลับเลยลำบากระบายไม่เคยมาบอกพวกเราเลย ไปเงียบไปเงียบแต่มันก็กลับไม่ได้ทุกวันนี้พอตายเขาก็สตาร์ฟฟึบตัวฟื้นยาการฟื้นฉีดให้เลยอะไรจะฟื้นได้ไงพวกฉีดยาการฟื้นไปแล้วเข้มต้องเท่าไหร่ส่องพันยาเนี้ยไม่ใช่ถูกๆนะไม่ใช่เหมือนยาแก้ไอนะเข้มละร้อยต้องร้อยนี่เข้มส่องพันนะไม่ให้ฟื้นเนี่ยทุกคนพอไปแล้วเขาจะฉีดให้ทุกคนเขากลัวจะฟื้น ที่เมื่อกลัวฟื้นมันก็ไม่มาบอกใครเราอยู่บ้านเราจะรู้ได้ไงสมัยก่อนมีคนมาบอกไอ้ที่พูดเนี่ยในตะมาเคยเล่าไล่คนญาติอาตมานี่แหละแกตายเป็นคล้ายป่าตายแล้วทีนี้เมียแกท้องแก่แกก็เลยคนก็เลยพอตายเขาก็มาช่วยกันคนสมัยก่อนไอ้พวกผู้ชายก็มาช่วยกันงัดบ้านก็มาถามว่า เอาคนตายแล้วคนเป็นไอ้คนหนึ่งเมียจะออกลูกพ่อตายเอาคนเป็นก็เลยไปตามหม้อตำแย่สมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลก็ไปตามคนมาเรียกหม้อตำแย่มาออกทําคลอดก็ทํายู่ไฟคนผู้ชายก็ไปช่วยกันสมัยก่อนก็งัดฝ้าบานเอาฝ้าบานมาทําโรงต่อโรงกันเอาไปสวดนี่อยู่กระดานไฟแล้วสามวันไอ้คนตายนี่ก็สวดไปสามคืนก็ไปเผา ใบบ่ายตู่ผ่านชอบเผ่ามันทั้งใบส่องมงพามาติกาใบส่องจะเผ่าใบซ้ำทำพิธีชั่วโมงสวดไปเสี่ยงโลงมันดังกุกคนก็กลัวสมัยก่อนกลัวพี่พอมัดกันจนน่ากลัวมัดตาสั่งเขาเรียกตาสั่งรู้จักว่าตาสั่งเรียกมัดมือมัดเข่ามัดฆ่านะเขาตาสั่งให้ตายแล้วคนตายทำไมก่อนเขาจะเรียกสั่ง สร้างอะไรสร้างพระคำหนึ่งมาตาสร้างไปแล้วแต่พระเขาจะไม่มัดสมัยก่อนเขาจะมัดแต่คนคนจะเรียกสร้างสร้างคือคนตายแล้วสร้างทิศบุญสร้างลุงมีใช่ไหมเขามัดตาสร้างไว้เลยเขาเลยก็ต้องเรียกสร้างทีนี้มัดตาสร้างไว้คนสมัยก่อนกลัวกลัวพี่ก็เลยไม่กล้าไปดูจนทําจากบางตระกูลอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลย จะเอาศพลงไปเผาก็เลยไปเปิดฝ้าลงดูก็ไปเปิดผ้าข้าวอย่างที่โยมห้อยไล่มันเป็นพื้นใหญ่ๆสมัยก่อนก็ปิดฝ้าลงมันไม่มีฝ้าลงเอาผ้าปิดไว้เอาไม้ไผ่ผ้าเป็นไม้คีบเน็บผ้ากันตกไปเปิดก็ไปกันกลูกันเข้าไปไม่ไปแล้วคนเดียวเสี่ยงดังกุ๊กอยู่ในโรงในศาลาก็เลยไปกันไล่ของไปเปิดดูชื่อตะขุนนอนหลับ ลืมตาแป้วเลยฟื้นเนี่ยตายแล้วกลับเนี่ยแสดงว่าลำบากกลับมาเนี่ยที่เขากลับมาเนี่ยเขาลำบากนะเขาไปเจอเขาลำบากเขากลับมาทีนี้ทำไงก็อุ้มออกมาก็มาตัดไอ้ตาสร้างที่มัดกันไว้นะพูดก็ไม่ได้ยินก็อดข้าวอดน้ำมาซ้ำวันแล้วแล้วหู้ไปฟังได้ยินบอกน้ำน้ำน้ำ
เขาเรียกน้ำยอดให้เมื่อนยิ่งกว่ายากระตุ้นอีกมีเลี้ยวมีแรงลุกขึ้นมานั่งคุยจ้อเลยไอ้เลื้องลงเรื่องอะไรเก็บไม่เผาแล้วยกลงทิ้งเลยถ้าไปไหนมาแกไปไหนมาตั้งสามวัน สมัยนี้ไม่มีนะทำไมก็มันมีนี่ก็เล่าสิมีคนมาเอาแกไปจับแค่นหิ้วไปเลยเดินลัดป่าไปเนี่ยมันเป็นไปป่ายะขาลัดเดินไปเลยป่าแห้งแล้งเป็นเหมือนป่ายะขาหน้าแรงใบแห้งๆไปแล้วทีนี้ไปขึ้นศาลคนเนี่ยกึ่งบาปกึ่งบุญนะบุญไม่ทรง บุญไม่นำพาจิตไม่เป็นบุญคือไม่เป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาเนี่ยก็ไม่มีใครมารับจะไปเป็นเทวดาจุติเดียวนั้นเลยแต่นี่มีคนมาพาไปอะดิเขาก็เอาไปไปเจอพญายมเรียกเรียกยมบาบาลยมบาบาลนะทาเวสสุวรรณเขาก็นั่งอยู่ครูนี่เขาไปไปก็ไปเจอไก่มันพูดเลยเพราะไก่เนี่ยแกจำได้แกเชือดมันต้มกินไปแล้วไก่โต้งเนี่ยไปเจอไก่พูดว่าอุ้ย ไอ้เนี่ยที่ฆ่าฉันโอ้โหไปฟ้องศาลนะไม่ได้ทำสำนวนพูดเลยมีจอดเลยอ๋อฉันไอ้เนี่ยมันฆ่าฉันแต่คูณก็เห็นเขาก็กลัวเลยเอาอันนี้ไอ้โต้งที่เราเชือดคอไปเนี่ยลำบากสิไปเจอคู่กรณีก็เลยก็ลำบากทีนี้ก็เลยเขาเลยเปิดสมุดดูเขาบอกเฮ้ย มันไม่ใช่คุณนี่ที่ให้ไปเอาเนี่ยมันผู้ยิ่งมันชื่ออีคุณไม่ใช่คุณนี่หรอกเอาไปผิดแสดงว่าถ้าเป็นสมัยนี้ทําไปไว้พ่มยาวเนี่ยผู้จับผิดนะผู้ชายผู้ยิ่งไปไว้พ่มซานเดี๋ยวว่ามาจับผิดสมัยก่อนขนาดไว้พ่มซานยังจับผิดเอาไปอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณนี่เอามันไปส่งนี่เขาจะเผาแล้วเขาบอกนี่เขาจะเผาอยู่แล้วรีบไปเอางี้คุณ ในนายมึงก็มานี่แล้วเอากูจะให้มึงกลับไปมึงต้องบวชให้โยมบาบาลซ้ำเดือนนะได้เปล่าแน่คนมันจะกลัวตายมันก็ได้ได้ครับเอาไปส่งแล้วก็จะเผาแล้วเขาก็รีบพามาเขาก็จุงกันมาถึงยังไปป่ายะขายังถึงยังไปเจอกระลูกน้ำควายนอนถ้าคนเลี้ยงควายจะรู้จักกระลูกน้ำที่ควายมันนอนเป็นลุ่มๆ มันมีน้ำที่แดงเลือดปนน้ำฝนลักษณะเป็นเงินบอกข้อกินน้ำน้อยข้อกินน้ำน้อยดึงมือเขาเขาก็บอกรีบเขาก็จะรีบไปส่งเขากลัวจะเผาซะก่อนพวกไอ้ลงซาลาอยู่แล้วก็เลยให้กินน้ำเอารีบกินขอปล่อยมือก็เอามือเท้าไปที่กระลูกน้ำก็เอาปากดูดน้ำในกระลูกนั้นโยมมาทูตทีบตูดเลยปุ๊กเข้ามา เข้ามาในร่างตัวเองที่กุ๊กอยู่นะวิญญาณเข้าร่างมันจะตกสะดุ้งเมื่อเหล่าฟ้าผ่าตกสะดุ้งใช่ไหมเงือกเงือกนั่นอย่างเดียวกันนี้ทีบเข้าไปทางเข้าไปเลยตกสะดุ้งนั่นถึงฝืนนี่ลำบากถึงมาบอกเนี่ยดีได้กลับมาเนี่ยอย่างที่พวกเราที่ญาติญาติเราที่ให้ไปไม่มาบอกนะแสดงว่าสบายที่เราคิดก็สบายไปที่ชอบ ถ้าไปเจออย่างตะคูนเนี่ยพวกสตาบแล้วฟื้นก็ไม่ฟื้นไม่ได้อะพวกสตาบแห้งไปแล้วไม่มีโอกาสแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะทำไงถ้าฟื้นมาเจอศพตัวเองแห้งอยู่นั้นทำไงพวกเอาอันนั้นอุดจมูกกันหมดแล้วตายลองหายอยู่นั้นแหละนี่มันมีฟื้นนี่ที่คนโบราณเข้าถึงต้องทำบุญคนโบราณถึงพาลูกพาล้านไปวัดเอาอย่างน้อย ให้ลูกไปเอากระดูกต้นตระกูลก็ใส่เอากระดูกมาวัดหรือมาตรวจน้ํามาทําบุญให้คนตายเพราะว่าคนตายมันจะมาคอยถ้าเป็นเปรตจะมาคอยเราที่นี่แหละนัดเจอกันที่นี่เนี่ยเขารู้ว่าเรามานี้บ่อยเขาจะมาที่นี่แหละมาคอยให้เราทําบุญให้เนี่ยเพราะบุญมันจะสําเร็จโดยการโมทนาคนที่จะรับบุญจากเราเขาต้องโมทนาได้ไม่ใช่ว่าให้ทรงเดชไปเขาโมทนาแล้วเขาก็ไม่ได้คนจะได้ต้องอยู่บริเวณนี้ ที่ได้ยินเราพูดเนี่ยบุญนี้ท่านอุทิศให้กับแม่แม่แช่มไทยเจริญบุญกุศลเนี่ยถ้าเกิดเป็นทุกข์มีความทุกข์คอยพ้นจากความทุกข์หากมีความทุกข์คอยมีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปนี่การแผ่เมตตาถ้า
โยมแช่มได้ยินก็สาธุก็ได้บุญนี่เลยนี่ก็มาไหวเนี่ยก็เพื่อได้บุญอย่างนี้นี่มีชื่อมีอะไรมาเนี่ยจริงๆนะยากครูบาอาจารย์บอกยากครูบาอาจารย์บอกยากมันต้องทําเองกินข้าวต้องกินเองหิ้วเลยไปให้คนอื่นกินมันจะอิ่มไหมเราอะให้แกไปกินข้าวแทนฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวไปกินแทนดีนะกินหู้ฉลามสักชามนะฉันคอยอยู่บ้าน ได้กินไหมไม่ได้เราต้องกินเองหมายให้คนอื่นกินไม่ได้บุญก็ต้องทําเองพอเราบุญเราได้เราก็ต้องเป็นคนทําหลอกคนอื่นทําแล้วถ้าเราไม่ทํามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าลูกหลานมันไม่มาล่ะแล้วเราจะเอาอะไรมันจะมาทําบุญให้เราไหมพอเราไม่ได้สร้างซ่อนอบรมมันไว้ให้พามันไปเข้าวัดมันก็ไม่ไปแล้วคนรุ่นใหม่ไม่เข้าวัดเพราะว่าทุกวันนี้คนเฮิร์นห้างวัดห้างจาก การทำดีห่างจากสิ้นสมาธิปัญญาเพราะไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดความเห็นก็เห็นผิดหมดเห็นว่าข้างนอกก็ถูกแล้วไปสมัครงานไปทํางานนะถูกแล้วได้เงินเดือนมากๆก็ดีแล้วมางมงายอะไรอยู่ที่วัดอยู่วัดจะกินอะไรเอาคนอยู่วัดไม่ลําบากนะโยมมานี้ลําบากวะตั้งก็มาลําบากของวะได้ห้ามอะไรบ้างวะไปดํานาวะไม่ได้ดำใช่ไหม เนี่ยมันกินข้าววัดมีบุญเนี่ยข้าววัดกินแล้วง่วงนะง่วงไหมข้าววัดนี่กินแล้วมันจะง่วงเมื่อไรจะเลิกสักทีก็ละง่วงเพราะบุญจะทําให้ง่วงเขาเรียกนิวรณ์เขาครอบงําพอเราจะทําความดีมันจะง่วงคนนอนไม่หลับลงมาทําความดีมันนั่งสมาธิเราจะง่วง ไม่ใช่ว่านอนไม่หลับไปซื้อยานอนหลับมากินนอนไม่หลับเราต้องมาทําให้มันหลับก็คือมาดูใจตัวเองนะให้มันง่วงผมง่วงสบายจิตใจก็แจ่มใสมาวัดนะมันไม่หดหู่ท้อถอยหรอกเจออะไรที่แปลกๆมาก็ไม่ลําบากลําบนแล้วข้าวก็ไม่ต้องกินมากคนเดียวก็พออยู่บ้านต้องกินไล่ห้นน่าเบื่ออย่าตายเบื่อไหมก็จะนอนหิ้วอีกแหละ 3 ทุ่ม 4 ทุ่มต้องเดินออกไปซื้อกินอีกแหละเช้ามาตี 5กินกาแฟตี 5กินกาแฟพอ6 โมงกินโจ๊กไงพอ8 9 โมงเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกเที่ยงกินอีกแหละแปรงฟันอยู่เรื่อยแปรงจนฟันเนี่ยบิ้นหมดเลยก็มันกินเยอะพอมานี่สบายเช้ามาก็ไม่มีอะไรน้ำเปล่าเช้ามาก็น้ำเปล่าพอ9 โมง 10 โมงก็ชั่นข้าว พอเย็นก็นำเปล่าแต่นี้เขามีนำปนะให้เนี่ยใช่ป่ะมีน้ำว่านมีอะไรให้ชั่นสบายนี่มีบุญมาก็บุญมันให้พ้นเลยพอเข้าวัดนี้ทุกอย่างมันเป็นคล่องมาเป็นทิปให้เราเลยไม่ได้ควักตังค์เลยมานี่ควักกระเป๋าอย่างควักว่าอย่างยังเลย ควักแล้วก็ เวลาเราจะกลับเราก็ชำระนี้ต้องขนามข้าวไฟที่เราใช้นะจะได้ไม่เป็นกรรมติดตามเราไปเราได้เป็นบุญบารมีกับเราด้วยเราก็ช่วยผู้อื่นมาที่เขาไม่มีเงินเขาก็ไม่ได้จ่ายเรามีเงินเราก็จ่ายคนละ 1,000 ต้อง 1,000 เยอะไหมบ้างไม่เยอะค่าสับปะเลอเยอะกว่านี้สับปะเลอเดี๋ยวนี้ต้อง1,000 ต้อง1,500 นะยังไม่รวมค่าพระสวดนะไม่รวมค่าสลานะ นี่ทุกสลาก็นอนฟรีอะไรก็ฟรีสักจ่ายทั้ง20ก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าตายแล้วไม่ได้นะต้องจ่ายแพงกว่านี้ไหนจะมีค่าผ้าตายค่าพระค่าเก้าอี้ค่าสลาค่าอาหารเลี้ยงคนมานี้ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยสบายตายนี้เผ่านี้เลยทีนี้ก็มีเมนต้องซ่องเมนเนี่ยสบาย ไม่ลำบากมาเนี้ยตายก็ไม่ลำบากจะตายก็ไม่ลำบากพุทโธพุทโธไว้ตายแล้วก็ไม่ลำบากนะครับช่วยกันเผาที่นี่เนี่ยญาติต้องเยอะเนี่ยเผากันไปแก๊สทั่งเดียวก็จบที่นี่ทั่งใหญ่ไม่ใช่ทั่งเล็กๆทั่งลูกสูงต้องเกือบ2 เมตรทั่งเดียวเรียบร้อยเป็นฝุ่นชีวิตมานี่มีเยอะแยะเลยมาพอกลับเป็นฝุ่นเป็นขี้เท้าไปเนี่ยเราจะ
ถ้าทิ้งมันฉ่ายแม่น้ำนี่ก็จบ คนสุพรรณมกเลย เผาเสร็จกวาดขี้เถ้ามังฝุ่นมังกระดูกมังขุดลุ่มมกเลย พอตายทิ้งก็บอกตายตั้งก็ดีเป็นดินสูงอีกหน่อย ตายคนสูงหน่อยสูงหน่อย เป็นดินไม่ต้องจ้างก็เลยวัดนะ นารุ่มๆกลายเป็นที่ดอนไปเลย ฟังกระดูก ก็ได้บุญอีกนะ เอาไปฟังดิน ไม่ต้องไปจ้างเขาทม ที่นี่ต้องจ้างเขาทม ถ้าอยากช่วยกันท่อมวัดก็มาที่นี่ มาเผาที่นี่ เดี๋ยวจะมาสวดให้ ไม่เอาตังค์ฟรี มีซัพเปอร์เลอร์เป็นพระซัพเปอร์เลอร์ เป็นซัพเปอร์เลอร์ให้ ไม่ต้องไปจ้างใครที่ไหน ครบวงจรที่เนี้ย มาแล้วครบวงจร ท้ายชีวิตเราต้องมาอยู่วัดนะ มารอที่นี่ เดี๋ยวลูกหลานมันมาเอง เผ่ามันที่นี่จองไว้ที่นี่เลยไปบอกเขาเลยมีซ่องเมนเอาแทบหน้าแทบซ้ายแทบขวาบอกเขาชอบอ่างล่างในเอาล่างนั้นอ้าวจะได้ไม่กลัวถ้าเราไม่มายุ่งงี้เราจะกลัวตายต้องป่ากันไปห้าหม้อก็แพงกันตายทุกวันนี้ค่าหม้อแพงนะแค่เป็นวัดยังซ่องพันกว่าเลยแถวตามตั้งยังว่าเป็นวัดไม่ยากพาลาซ่องเม็ดจบ ส่องบาทเม็ดละบาทแต่มาองเทศเป็นพันรักษาตัวเองหมดเราก็ต้องมาทำนี่มันจะไม่เป็นโรคคนมีสิ้นเนี่ยมีสมาธิมีปัญญาโรคไม่เป็นอย่างน้อยโรคใจก็ไม่เป็นไม่เป็นโรคประสาทโรคจิตคนมากนี่ไม่มีสมาธิจิตโรคจิตเยอะปั๊มเปิดเบอร์กระเบอะกระบะได้หน้าลืมลั่ง ได้ยังล่างลืมข้างหน้าเอาพระพ่อจะมานะไม่ได้ว่าแกนะแกบวชมรณภาพแล้วอายุ90ตอนนั้นอายุแกประมาณสัก60แกพระผ่านหัวแกเดินเราไอ้แกห้าอะไรแกเดินไปชนในบ้านมันมีไต้ทุ่นนะแกไปชนไต้ทุ่นแกมือคลำไปแกเจอร้องอยู่นี่เอง ห้าพาเขียนหัวเลยห้าไม่เจอนี่คือมันได้หน้าลืมร่างอยู่กับบ้านนะตอนล่างไอ้แกก็ทำสมาธิแกเก่งจะตายก็ไม่ไปโรงพยาบาลถ้าพ่อไปโรงพยาบาลมันไม่ต้องไปแล้วตายบ้านเนี่ยนี่คนโบราณปลูกบ้านไว้นอนตายคนสมัยนี้ปลูกบ้านไปนอนตายโรงพยาบาลบ้านก็ไม่นอนตายไอ้พวกลูกหลานก็กลัวพอป่วยหน่อยก็ยกกันไปแล้ว ดูแล้วไม่รอดก็น่าจะไหวบ้านก็ไม่เอาไหวไปผมให้ไปตายโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปตายใครก็เข้าห้องไอ้นั่นดิไอซียูให้ไปนอนคนเดียวแง่บางหน้าไม่มีใครมีแต่หม้อกับผ้าข้าวข้างในก็มีผ้าเขี้ยวๆน่ากลัวจะตายที่พูดนี่กลัวไหมไม่กลัวแล้วไม่กลัวตายอยู่แล้วเราพวกกล้าตายแต่บอกอย่าตายขึ้นมาจริงๆเหอะ พาไปโรงพยาบาลน่ะกูไม่ไหวแล้วคนมีสมาธิลุงพ่อตะน่องเนี่ยหม้อมาแค้นทุกวันเลยนะลุงพ่อไปโรงพยาบาลผมรับประกันลุงพ่อต้องดีเหมือนเดิมเลยท่านบอกผมนะเข้าใจหม้อนะแต่หม้อนะไม่เข้าใจผมไม่ไปหรอกหม้อนี่พอไปโรงพยาบาลแล้วมีสมาธิใช่ไหม พอจะได้สมาธิจับพลิกอีกแหละพอจะเข้าสมาธิจับพลิกบางอย่างเอาเช็ดตัวอีกเลยเอาจับฉีดยาอีกไม่ต้องตายดีแบบนั้นเราเห็นเราก็รู้ลุงพ่อท่านก็รู้แล้วอย่างนี้ไปเห็นคนที่เขาเป็นมันไม่ตายดีเลยพวกมัดมืออีกคันตรงนี้ว่าจะเกาซะหน่อยเกาไม่ได้ดึงพวกผูกติดเตียงไว้อีกมันทรมานไหมคิดได้จะทําไม่ได้แกะมือก็ไม่ออก น่ากลัวจะตายอันนี้วันนั้นมีใครไปงานที่วางเวลาเริ่มไหม
มีไหมไม่มีเนาะไม่มีก็ดีพอดีวันนั้นอาตมาก็ใช้เวลาสักนาทีหนึ่งเอาข้อโยมที่ไปที่มันลำบากลำบนอะไรก็อาตมาก็ขออภัยที่อาจจะขาดตกบกพร่องในการที่เดินทางไปมันต้องลำบากการสร้างบารมีมันต้องลำบากไม่มีอะไรง่ายอย่างที่เราคิดความคิดนี่มันอะไรก็ง่ายหมดแต่การกระทำมันไม่ง่ายคิดอะไรได้หมดคนเราถ้าคิดถ้าทำยังได้ที่คิดนะไม่มีสบายทุกคนส่วนมากมันจะคิดได้ทำไม่ได้ก็เป็นการสร้างบารมีก็ต้องอดทนแล้ววันที่11เดือนกุมภาจะมาจะยกพระยกพระกำลังให้เขาทำอยู่ตอนนั้นไปวางที่ลานเลิกนี่จะไปยกพระขึ้นศาลาพระนอนอย่างที่อยู่ข้างศาลาข้างโบสถ์ยาว6 เมตรให้ช่างเขาทำให้เสร็จสิ้นเดือนนี้แหละต้นเดือนเขาจะยกไปให้ก็จะไปยกวันที่11กุมภาถ้าใครว่างก็ไปสร้างบารมีช่วยกันยกพระสร้างไว้เป็นอนุสรณ์กับหลวงปู่สังวานกับหลวงพ่อสนองในอนาคตอาตมาไม่อยู่แล้วก็ตายกันหมดแล้วหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองก็ไปหมดแล้วอาตมาก็คงอีกไม่นานก็คงตายแล้วก็ให้เป็นอนุสรณ์เป็นอนุสรณ์ของพระสุพรรณหลวงปู่สังวานก็พระสุพรรณหลวงพ่อสนองพระสุพรรณอาตมาเป็นพระสุพรรณไม่ต้องบอกก็รู้ก็เป็นล้านอาตมาเป็นเล่นหลวงปู่สังวานเป็นล้านหลวงพ่อสนองก็ทำเป็นอนุสรณ์ไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีพระสุพรรณมาสร้างให้พระสุพรรณเป็นอนุสรณ์ก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เนาะให้ว่างันเนาะอาตมาก็ข้อโมทนากับญาติโยมที่มาพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์คำหนึ่งหรือพระอาจารย์วุฒิชัยมัตโวครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมๆกันก่อนนะครับกับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องกายธรรมทั้งก็นำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับลุกไปทั้ง3-4 คนนะครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องกายธรรมก็นำมาถวายแด่พระคุณเจ้าเลยครับสาธุครับถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับกับท่านก็อย่างพระอาจารย์ท่านบอกนะครับวันที่11กุมภาพันธ์2561นี้ครับก็จะมีการพิธียกพระนะครับที่ท่านได้สร้างไว้กี่เมตรนะครับพระอาจารย์กิโลเมตรส
ที่พระอาจารย์บอกกี่เม็ดพระนอนนะครับกี่เม็ดนะอาจารย์สี่สามวาหกเมตรนะครับกับวันที่11นะครับวันที่11กุมภาพันธ์2561นี้จะใครว่างก็อยากทำก็เชิญนะครับไปที่แบบนี้แบบนี้นะแบบที่วัดเรานี่เลยครับเป็นพระนอนปางปรินิพานนะครับครับที่ก็จะไปปฏิฐานที่สำนักวิโมกธรรมนะครับที่ปากช่องนะครับนครราชสีมาครับไอ้สีคิ้วอำเภอสีคิ้วครับตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วด้วยเหรอสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำก็จะมีการสวดพระภิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญณเรือนไทยริมน้ำนะครับในช่วงเวลา1 ทุ่มตรงหลังจากนั้นเมื่อสวดพระธรรมเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมนะครับในช่วงเวลา1 ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับครับก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เชิญติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยหรือที่สำนักงานวัดสังฆทานที่แม่ชีสมศรีได้ทุกวันนะครับครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปพระอาจารย์ก็จะบังสุกุลให้กับญาติผู้ร่วงลับนะครับจริงๆก็นะบางตระกูลโยมนั่นแหละโยมเข้าใจบางตระกูลนี่บางตระกูลคนเป็นไม่ได้บางตระกูลคนตายอานิจาวัตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์อาจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนาะปัทวิงอริเตสติจักนอนทับซึ่งแผ่นดินสุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทังวะคลิงคลังลาวกับว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ยาธาวลิวหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสเมจันตุจงสำเร็จโดยสัพพันสัพเพปุเรนตุสังกปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ศรัทธาโสธิพวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ